แบบหักหลังหักหลังหรือจะใช้คำว่าไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรนะครับงานพนักงานสอบสวนท่านครับอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรครับนะในเรื่องของการที่คือแอมเนี่ยนะครับนะเหมือนที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าทนายเนี่ยนะครับเขาผมก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาใช้คนเดิมนะครับนะเขาไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจากการสอบถามเรือนจำเมื่อวานนะครับนะก็ทราบว่าทนายคนเดิมนะครับเขาได้ไปพบแอมเมื่อวานซืนนะครับนะแล้วก็ส่งผลให้วันนี้เมื่อวานแอมเขาก็ไม่ขอให้การใดทั้งสิ้นและพร้อมทั้งไม่ขอลงลายมือชื่อใดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้เกิดความคาดหมายนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในส่วนของวิธีการแอมอะไรต่างๆนะครับนะที่ติดต่อผมมายื่นหนังสือเจ้าที่ราชทัณฑ์เพื่อจะขอให้การรับสารภาพโดยบอกว่าจะขอพบผมนะเมื่อไปพบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการรับสารภาพนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือผู้ต้องหาจะให้การไงก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตำรวจเราเนี่ยเรามีที่สอบนะเพื่อจะให้ได้ความดีมากที่สุดถึงจะไม่ขอให้การแต่เราต้องสอบนะครับเพราะนั้นความจริงหลายส่วนเนี่ยนะครับเขาก็ให้เรามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่รับสารภาพในข้อหานะว่าเขาเป็นคนฆ่านะครับแต่เขารับในข้อที่จริงนะครับหลายส่วนแล้วนะครับนะวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขอให้การก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะผมเรียนแต่วันแรกไปแล้วว่าในส่วนของแอมเนี่ยนะเรามีพยานฐานเนี่ยที่มัดแน่นไปทั้งหมดนะครับเพราะในวันนี้สิ่งที่ท่านผบ.ตร.ท่านให้ขยายอยู่ก็คือ1นะเรื่องที่มาของไซยาไนด์นะครับโรงงานต่างๆนะครับคนซื้ออย่างนี้ต้องดำเนินทั้งหมดนะครับรวมถึงเจ้าที่กรมโรงงานคนไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดำเนินนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพนันออนไลน์เว็บพนันนะวงเงินทั้งหมด78ล้านบัญชีม้าบัญชีใครต่างส่วนนี้ก็ต้องดำเนินคดีอาญาทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าความผิดเนี่ยมันขยายวงออกมานะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้กำลังได้รับในส่วนนี้อยู่นะครับในส่วนสำนวนทั้ง15สำนวนเนี่ยนะครับนะวันนี้เราอยู่ในพื้นเรื่องฝาก2นะครับเราเตรียมการว่าเราควบคุมได้7ฝากนะครับเพราะนั้นฝาก3เนี่ยเราก็จะสรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับส่งให้พนักงานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าเราวางแนวทางไว้ชัดเจนนะครับนะแล้วก็การทำงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับคือเรื่องคดีแอมนะครับนะมันเป็นคดีที่ต้องเรียนตรงว่าถ้าเราไม่จับตั้งแต่วันนี้อาจจะมีศพที่30 40เกิดขึ้นนะครับนะเพราะในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับนะก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับในการที่เราต้องมาปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการสอบสวนรวมถึงอะไรครับรวมถึงเรื่องหมอนะครับส่วนนี้จะมาแก้ในส่วนตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขนะกระทรวงยุติธรรมโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยได้ระบุไว้แล้วว่ากรณีการตายนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องส่งศพไปยังแพทย์นะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยนะครับวันนี้เรายังไม่มีข้อมูลให้แพทย์ชัดเจนว่าแพทย์ก็ต้องผ่าชันสูตรพลิกศพรายไหนบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นช่องโหว่ของเรานะครับเพราะนั้นคดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับนะผมก็พยายามเยอะนะครับเพราะว่ากรณีที่คุณแอมกับคำให้การไปมาเนี่ยมันจะทำให้ตำรวจเกิดปัญหาในการส่งฟ้องกับคำให้การในชั้นศาลและทำให้ตำรวจมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับท่านไม่มีครับไม่มีเพราะว่าในเรื่องคดีของแอมเนี่ยนะครับนะเขาจะให้การอย่างไรก็ตามนะครับก็มีผลต่อสำนวนเพราะว่าวันนี้ผมเรียกว่าเราไม่ได้รอการรับสารภาพนะครับวันนี้เรามีพยานฐานที่มัดตัวคุณแอมได้แล้วนะครับทั้ง15คดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเนื้อสำนวนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับนอกจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เขายังไม่สำนึกผิดนะครับนะผมไปคุยมา3รอบผมไปคุยมา2รอบแล้วนะครับเราดูก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่สำนึกผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนะ
เมื่อเขาไปสำนึกผิดในศาลเนี่ยผมว่ามันจะสายไปนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็บอกเขาไปแล้วนะครับนะว่าคุณต้องกลับไปคิดให้ดีนะแล้วคุณต้องไปสำนึกผิดนะครับการดีการได้ทำประเด็นอะไรให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมประกอบสำนวนให้แน่นหนามากก็คุยอยู่ครับแต่ว่าเป็นประเด็นเนี่ยเราจะไม่สามารถจะบอกได้นะแต่ว่าก็ประสานกับท่านดิบดีอัยการการประสานอัยการเนี่ยเพื่อเหตุผลอะไรก็เพื่อจะให้การส่งสำนวนการร้อยเรียงสำนวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เราก็ประสานในเรื่องของศาลด้วยนะครับนะในเรื่องของการเอาสำนวนทั้งหมดทั้ง15สำนวนเนี่ยไปที่ศาลเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาไปศาลเนี่ยศาลท่านจะเห็นภาพรวมทั้งหมดครับนะครับคดีบางคดีเนี่ยพยานฐานในคดี1ก็มาใช้ในคดี1ได้นะครับพยานฐานในคดีที่3ก็มาใช้ในคดีที่7ได้เป็นต้นนะครับแสดงว่าคดีแอมเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำสำนวนเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าระหว่างทางที่ผ่านมามีการประสานหรือกับอัยการเพื่อจะได้แน่นหนาถูกมั้ยครับถูกต้องถูกต้องนอกเหนือจากข้อหาที่ตั้งกับคุณแอมแล้วยังมีข้อหาอื่นมั้ยโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเอกสารเกี่ยวเรื่องรักทรัพย์เอ้ยเกี่ยวเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยตรงนี้ได้มีการตั้งครับเดี๋ยวนี้แต่วันนี้แอมเนี่ยเค้านิ่งอยู่แล้วเพราะเค้าอยู่ในเรือนจำนะวันนี้เดี๋ยวผมกำลังไล่ทั้งหมดนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยนะมีข้อหาอะไรบ้างที่ต้องไปแจ้งเขาก็จะไปแจ้งทั้งหมดนะไปในคราวเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นขีดข้อเก่าที่จะแจ้งเบื้องต้นเดี๋ยวผมเขาไปดูนี่ก่อนใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันเรื่องเอกสารมีไหมเรื่องเอกสารมีเอกสารปลอมแต่เรื่องปลอมใช่เอกสารการปลอมมีนะครับเกี่ยวกับปลอมเรื่องอะไรก็ทะเบียนรถที่เขาเอารถแคปดีว่าไปจำนำนะครับเขาใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะอันนี้ก็คือข้อหาร่วมกันนะกับสามีเขานะปลอมและใช้สารการปลอมนะครับนอกจากเอกสารแล้วในเรื่องของทรัพย์มีไหมท่านทรัพย์ทรัพย์เรื่องของทรัพย์คือเรื่องยักษ์ซอกอ๋อคืออย่างนี้ทรัพย์เนี่ยเรื่องของทรัพย์เรื่องกระเป๋าของผู้ตายนะแล้วก็สตังค์สตังค์เราแจ้งไปแล้วแจ้งแต่แรกแล้วนะครับคือบ้านโป่งเริ่มมีเรื่องรักทรัพย์ก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนกระเป๋าเนี่ยเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหาเรื่องของคดีฆ่านะผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยนะครับนะในเรื่องของการทำลายพยานฐานแล้วกันนะทำลายพยานฐานเนี่ยมันเราไม่ต้องแจ้งละเพราะมันอยู่ในเรื่องฆ่าอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นข้อหาเล็กน้อยนะครับที่เราไปแจ้งข้อหาเล็กพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งหมดตัวละครด้วยใช่ไหมครับใช่ทั้งหมดเลยส่งสารอาญาทั้งหมดน่าจะวันไหนครับเดี๋ยวยังบอกวันไม่ได้นะแต่ว่าเราวางหมายว่าฝากสามนะฝากสามตอนนี้มันขึ้นฝากสองเองนะครับท่านรองสรุปว่าสำนวนจะเป็นแค่หนึ่งเดียวใน15คดีหรือว่าแยกเป็นรายคดีแต่ว่าส่งพร้อมกันแยกเป็น15คดีนะแต่ส่งพร้อมกันนะครับนะเพราะว่าเรารวมคดีเดียวไม่ได้นะครับแล้วในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่เรากำลังไล่อยู่เดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งนะถ้าต้องออกหมายจับใครเพิ่มถึงใครถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถึงเราต้องให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าถึงเราจะขอมั่นหมายจับเพิ่มด้วยฝั่งแล้วกับคนที่แนะนำข้อกฎหมายในเรือนจำอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายหรือว่ามันหมิ่นเหม่ไม่ในข้อกฎหมายกับการให้คำคือวันนี้เรากำลังดูนะฮะเดี๋ยว2 3วันเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับนะว่าจะจะมีคดีใครเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนท่านบตร.ท่านบอกนะครับผมเองเนี่ยการดำเนินคดีการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนชั้นตำรวจเนี่ยเราทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อเราแจ้งแล้วแหละเราต้องให้ศาลท่านพิพากษานะครับไม่ได้หมายว่าเราแจ้งไปแล้วศาลยกเองไม่ใช่นะครับเพราะนั้นต้องเรียกว่าคดีของแอมเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ไม่ได้ซับซ้อนและไม่ได้ยากนะครับนะแต่ว่าเราต้องทำให้พยานฐานทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันนะครับนะแล้วก็ศาลลงโทษได้นะครับส่วนเว็บพนันเนี่ยตอนนี้รู้ยังว่าเว็บยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ไหมเว็บตอนนี้เว็บไม่เคลื่อนไหวแล้วนะครับเว็บไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่าเดี๋ยวต้องไล่ไปทั้งหมดแสดงว่ารู้ว่าเป็นเว็บอะไรรู้ผมทราบหมดแล้วนะครับว่าเจ้าของเว็บเป็นใครเรารู้หมดแล้วเดี๋ยวจะขอมั่นหมายจับทีเดียวเลยมีกี่เว็บท่านมีเว็บเดียวมีเว็บเดียวตังไปทั้ง778ล้านเลย78ล้านใช่ที่เว็บเดียวเลยที่เว็บเดียว78ล้านเว็บเดียวกี่บาทท่านอะไรนะครั้งละเท่าไหร่ท่านมันมีหลายยอดอ่ะมันมีหลายยอดก็มีทั้ง10ล้านก็มีนะ2ล้านก็มี3ล้านก็มีเป็นหลักพ่วงเวลาท่านพ่วงเวลาของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี64นะปี64 65เอ้ยปี63ตั้งแต่ปี63นะก็เขาเองก็รับสารภาพนะว่าเขาชอบเล่นนะครับเขาเล่นวันหนึ่งเนี่ยได้เสียเป็นล้านนะ
สตังที่เอามาเนี่ยเป็นสตังจากเหยื่อโอนไปเว็บเลยหรือว่าเป็นสตังจากอะไรครับไม่คือเขาเนี่ยมีที่ผ่านเงินเฉยๆนะครับนะเห็นไหมจากบัญชีเขาก็ส่งไปที่บัญชีม้าต่างๆนะครับนะคือเขาเล่นคนเล่นน่ะนะเล่นได้เล่นเสียเล่นได้เล่นเสียนะครับนะเขารวมเงินหลายคนมาเล่นนะครับเรื่องนี้สุดท้ายอดีตสามีเขาทราบไหมครับก็ไม่ทราบนะครับตัวอดีตสามีเขาไม่ทราบไม่เราไล่เรียงพยานฐานหมดแล้วนะครับเราไม่ได้เชื่อคำให้การอย่างเดียวแต่เราไล่เรียงพยานฐานให้หมดนะครับคือต้องให้ความเป็นธรรมในส่วนนี้ว่าตัวสามีเนี่ยเขารับรู้ในเรื่องของกลางนะครับเราก็ดำเนินคดีไปแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนเรื่องเอาเรื่องค่าเนี่ยนะตัวสามีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนนี้เรื่องเว็บพนันตัวสามีเขาไม่รู้ในส่วนนี้นะครับคืออย่างนี้คือสามีเนี่ยวันนี้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินก็เพราะแอมเยอะนะครับนะเช่นเอาแอมแอบเอาบ้านไปจำนองบ้างนะบ้านอยู่อาศัยกันสามีก็ไปกู้สหกรณ์เอามาให้แอมไปบ้างอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายว่าตัวภรรยาเขาชอบเล่นนะครับนะแต่สามีก็รู้ไม่หมดนะครับที่บอกว่าเป็นการรวมเงินกันเนี่ยคือเขาเป็นวง